สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมมินิเดย์ซีนะผมหลังจากที่เราเล่นไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเราจะไปสำรวจที่เมืองไหนแล้วเราจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะต้องบอกว่ามันเหมือนจะเล่นง่ายนะผมภาพเหมือนจะเป็นเกมยุคเก่าแต่ว่าเล่นแล้วหัวร้อนใช้ได้เลยเพราะว่ามันต้องพยายามไม่ตายนะผมที่สำคัญมันจะมีเบนเนตนะผมที่ต้องหามานะผมไม่งั้นก็ต้องเป็นเสื้อเก็บเสื้อมาฉีกทําเป็นผ้าพันแผลนะผมอันนี้เดี๋ยวนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูแผนที่กันสักหน่อยว่าเราอ๋อข้างหน้าจะเป็นเมืองนะเดี๋ยวเราสำรวจรถพวกนี้ก่อนไม่มั่นใจว่าเราได้สำรวจไปบ้างหรือยังนะเสียงอะไรน่ากลัวจังเสียงม้าหอนเหรออันนี้เป็นอะไรเหมือนเป็นชิ้นส่วนน็อตหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเป็นมะเขืออะไรทำไมเก็บไม่ได้ในรถมีอะไรขอขึ้นไปดูสักหน่อยได้ไหมคืออะไรเอ่ยเก็บไปก่อนได้ไหมเป็นไม่ขีดไฟเหรอโอ้จริงๆด้วยโอ้มีมืดด้วยให้ตายเถอะนี่เราจะเข้าไปสู่เมืองต่อไปแล้วนะผมดูเดี๋ยวเราเช็คดูลูกปืนเราสักหน่อยลูกปืนมี3นัดอาหารเราก็จะหมดแล้วนะผมส่วนชุดเกราะอะไรก็ยังพอมีอยู่นะประเด็นเลยคือเราจะต้องหาลูกปืนนะผมฮะอะไรหนาวเหรอใช่ไหมโอ้หนาวหนาวหนาวแล้วทำไงอ่ะคือเองหนาวแล้วจะให้ทำไงวะเนี่ยเอ้ยมันปรับมาใหม่มีมืดด้วยว่าตายแน่เลยว่ะเราจะจุดไฟได้ไงเอาละครับผมยังคิดว่ามีตายแน่เลยอ่ะ What the fuck อะไรวะเนี่ยขึ้นไปบนรถได้ไหมติดเชื้อด้วยเอาละงานและงานไส้และประเด็นเกิดยังไงอ่ะอัปเดตมาใหม่เหรอทำไมถึงไม่รู้เรื่องเลย What อะไรเอ่ยคือไม้แล้วก็ไม่มีนะประเด็นขวานแล้วก็ไม่มีเขาบอกให้เดินไปอยู่ขวาสุดนะถึงจะเจอขวานแล้วนี่เราไม่มีขวานน่ะแล้วจะให้คราฟต์อะไรโอ้ยเดี๋ยวมีตายแน่เลยไม่น่ารอดนะเนี่ยนี่เราจะเล่นหรือเราจะตายกันก็คือเราไม่มีขวานน่ะเข้าใจใช่ป่ะแล้วจะให้เราทำไงวะเออประหลาดแล้วประหลาดแล้วบอกว่าหนาวแต่ว่าอะไรอ่ะกินได้ด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรา